ดราม่าพิมพ์รีพายตักสุ่ม500ลูกน้องเขียวรางวัลใหญ่ออกทำชาวเน็ตเดือดเรียกว่าเป็นแม่ค้าออนไลน์ที่เจอดราม่าบ่อยครั้งสำหรับพิมพ์รีพายไม่ว่าจะเป็นดราม่ากล่องสุ่มดราม่าการไลฟ์สดดาบบิวตี้บล็อกเกอร์ชื่อดังดราม่าไลฟ์สดเหยียดส้มตลาดนัดเป็นต้นล่าสุดก็เกิดดราม่าขึ้นมาอีกครั้งเมื่อพิมพ์รีพายได้มีการไลฟ์สดขายของโดยการตักแบบสุ่มใช้ชื่อว่าตักใจดีในราคา500บาทโดยจะมีบอกโฟมที่ข้างในจะมีสินค้าต่างๆของทางร้านทั้งราคาถูกและราคาแพงปะปนกันไปรวมถึงรางวัลใหญ่อย่างทองคำ iPhone ด้วยแต่อยู่ๆก็เกิดดราม่าขึ้นอีกครั้งเมื่อมีชาวเน็ตตาดีจับสังเกตว่าระหว่างตักสิ่งของในช่วงหนึ่งมีการตักสุ่มได้ iPhone แต่กลับถูกทีมงานของพิมพ์รีพายปัดออกจากตะกร้านอกจากนี้ยังมีชาวเน็ตตาดีเห็นว่าช่วงหนึ่งพิมพ์รีพายได้หยิบทองออกจากตะกร้าด้วยเช่นกันทำให้เรื่องดังกล่าวเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักถึงความโปร่งใสล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมาพิมพ์รีพายและทีมงานก็ได้ออกมาชี้แจงประเด็นดราม่าตักสุ่ม500บาทโดยพิมพ์รีพายได้สอบสวนทีมงานที่เขี่ยรางวัลใหญ่ทิ้งซึ่งทางทีมงานก็ได้ยอมรับว่ากระทำการเช่นนั้นจริงโดยให้เหตุผลว่าที่ทำไปเพราะผมอยากให้เฉลี่ยกันครับเพราะถ้ามีลูกค้าบางคนไม่ได้ผมกลัวดราม่าครับโดยทีมงานคนนี้ได้ถูกลงโทษโดยการไม่ให้ทำหน้าที่ตรงนี้อีกต่อไปนอกจากนี้พิมพ์รีพายและทีมงานพิมพ์รีพายก็ได้กราบขอโทษลูกค้าทุกคนเป็นที่เรียบร้อยแล้วขอขอบคุณข้อมูลจาก T News ขอบคุณค่ะ